ปิดท้ายกันที่เรื่องดีๆในประเทศไทยกันบ้างนะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะครับรวมไปถึงบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนแถลงข่าวจัดการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ประจำปี2565นี้ครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษารวมกว่า 600,000 บาทครับนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูร่วมแถลงข่าวณห้องโถงชั้น1อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยโครงการดังกล่าวแบ่งการประกวดเป็น2ระดับคือระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ร่วมสร้างสรรค์ผลงานหัวข้อเยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดีปลูกคุณธรรมนำไทยพ้นภัยคอร์รัปชันเพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ถึงผลเสียจากการทุจริตและประพฤติมิชอบการร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตนับเป็นปีที่6ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และ True Corporation ได้ร่วมสนับสนุนโครงการรวมถึงได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ตลอดจนนำไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆในเครือตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตส่งเสริมให้ตัดโครงการต้านคนโกงเราเองก็พยายามอิงกับสื่อที่เหมาะสมกับน้องๆเยาวชนในปัจจุบันเพื่อที่จะเข้าถึงง่ายเพราะเราอยากให้มีการเผยแพร่มีการพูดคุยกันนะครับปากต่อปากเป็นการกระจายในระยะยาวนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.acf.or.th พร้อมส่งผลงานการแสดงผ่านคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3-5 นาทีพร้อมแนบบทร้องและบรรยายแนวคิดของการแสดงไปทางอีเมล ppyactivities@truepupanya.com เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง25กันยายน2565นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ